สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับใน YouTube ข้าวสินแสหมิงมีสมาชิกที่ Subscribe ติดตามกว่าใกล้ๆจะ 50,000 แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆกับผมสินแสหมิงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับด้วยมิตรไมตรีจากผมนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาให้ของขวัญพิเศษปีใหม่ให้กันเนิ่นๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรกับชะตาชีวิตในช่วงปี2561ในช่วงที่คลิปอันนี้กันนะครับกำลังเผยแพร่ออกไปทาง YouTube นะครับก็เป็นช่วงเดียวกับที่ผมไปออกรายการเล่นใหญ่จัดใจนะครับดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีทางช่อง Bright TV 20สื่อทีวีคุณภาพคับแก้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปี2561นั้นปัจจุบันนี้นะครับชาวลัคนามังกรนะครับดาวพฤหัสเดินไปอยู่ในภพที่10ภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนามังกรดาวราหูได้ย้ายไปเล็งในดวงของชาวลัคนามังกรแล้วเดี๋ยวไปปลายปีดาวเสาร์จะย้ายอีกแล้วครับอยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรทุกท่านว่าดาวพฤหัสที่มาลอยอยู่กลางฟ้าตรงนี้นั้นให้ผลดีและโดดเด่นในด้านการเงินการงานดาวพฤหัสยังเล็งไปที่เรือนพันธุก็คือเรื่องของครอบครัวแปลความหมายว่าเป็นช่วงแห่งความมั่นคงในหน้าที่การงานและครอบครัวอีกทั้งยังรวมความไปถึงการที่คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพฤหัสที่ลอยกลางฟ้าตรงนี้นั้นบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบางคนได้ยกย้ายงานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าอีกหลายคนได้ขยับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของความสามารถเรื่องของโปรไฟล์ของตัวเองบางคนก็เข้าศึกษาต่อหรือว่าเรียนจบและก็อีกหลายๆคนนะครับที่เป็นชาวลัคนามังกรคุณจะพบกับลู่ทางหรือช่องทางต่างๆที่ดีมากในเรื่องของการทำงานและการทำมาหากินชาวลัคนามังกรนะครับที่มีหน้าที่นะครับหรือภาระต่างๆในเรื่องของงานที่จะต้องเดินทางถือเป็นช่วงปีทองของคุณงานนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้คุณนานาประการซึ่งแน่นอนนะครับที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็นำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันเหตุผลเพราะว่าดาวราหูคือดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นนะครับเดินไปอยู่ในภพที่ดีของชาวลัคนามังกรคือไปอยู่ในภพที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานหรือคุณจะเข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับแฟนหรือคนรักก็เข้ามาเกื้อหนุนกันปี2561นี่แหละเป็นปีทองของคุณเลยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะติงและเตือนกันตรงๆชาวลัคนามังกรถ้าคุณไปได้รับมอบหมายงานใดก็ตามซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเป็นงานที่ทำให้คุณได้รับชื่อเสียงแต่มันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากขอให้คุณรู้จักถ่อมตัวไว้นะครับอย่าเรียกแขกอย่าสร้างศัตรูถ้าคุณเที่ยวไปเป่าประกาศคนว่างานนี้มันสำเร็จเพราะฉันเพราะกูถ้าไม่มีกูงานนี้มันทำไม่สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยจบข่าวไปไม่รอดชาวมังกรถ้าเกิดคุณเดินทางนี้จะไปไม่รอดคุณต้องยกเอาความดีความชอบให้กับคนอื่นเช่นงานอันนี้มันสำเร็จซึ่งคนเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นความสำเร็จที่มาจากคุณเองขอให้คุณใช้จริตตัวเองนิดนึงนะครับอย่าพยายามเอาความดีเข้าตัวให้บอกว่าเป็นความสำเร็จของคนอื่นๆและแบบนี้นะครับคุณจะอยู่ได้นานและอยู่ได้โคตรดีเลยในช่วงปี2561คุณไปดูนะผมย้ำนะครับว่าให้อยู่เป็นให้ฉลาดในการอยู่นะครับอย่าไปโชว์ออฟอย่าไปพราวถ้าไปโชว์พราวเมื่อไหร่ความสำเร็จต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณกลับกลายเป็นคำติฉินนินทาหรือกลับกลายเป็น
อะไรก็ตามซึ่งมันทำให้คุณมีความรู้สึกไม่แฮปปี้เช่นเขาจะบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะฮะไปหลงตัวเองคิดว่าเรื่องต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความสำเร็จเพราะคุณแต่จริงๆคือคุณสำเร็จแหละแต่คุณเสือกไปโชว์ออฟมากเกินไปนะครับผมสรุปมาถึงตรงนี้ก็บอกคุณว่าอย่าโชว์ออฟอ่ะดีที่สุดนะครับให้มันไปแบบเรียบๆเอาเงินไว้ก่อนนะฮะไอ้ผลงานชื่อเสียงมันเป็นแค่ที่เขาพูดกันขึ้นเอาเงินเอาผลลัพธ์ไว้ก่อนดีที่สุดให้คุณตั้งเป้าให้เบนเข็นความคิดไปที่ได้ตัวเงินไว้ก่อนดีที่สุดคำยกยอมันก็ยกมันก็ดีใจฟูๆช่วงหนึ่งอ่ะแต่เอาเงินไว้ก่อนเอาเงินไว้ใช้ก่อนให้นึกตามนี้นะครับแล้วคุณจะแฮปปี้มากในช่วงปี2561ส่วนในเรื่องความรักชาวลัคนามังกรผมอยากจะบอกให้ฟังแบบนี้นะครับท่านที่ยังโสดอยู่ด้วยอิทธิพลของดาวราหูซึ่งมาจากเรือนการเงินนั้นมาเล็งดวงของคุณเล็งตำแหน่งคู่ครองตำแหน่งมาอยู่ในตำแหน่งคู่ครองของคุณทำให้ชาวลัคนามังกรมีโอกาสจะได้เจอคู่แบบบังเอิญคนที่ทำงานนะครับคนที่ไปออฟฟิศหรือไปทำงานสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถ้าคุณยังโสดคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มาสัมพันธ์กันในเรื่องงานเช่นมาติดต่องานแล้วเจอกันมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำไปแล้วมันจู่ๆมันดันรักกันเป็นแบบนี้แต่มันจะเป็นความรักที่ปรับปรับมากมากคำว่าปรับปรับในความหมายตรงนี้คือคุณเองไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันคาดคิดจู่ๆความรักมันเดินเข้ามาแล้วก็เข้าไปรู้จักเจอใกล้ชิดบางคนถึงขั้นได้เสียกันเลยก็มีได้เสียก็คือได้เป็นผัวเป็นเมียกันนะฮะไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะฮะนั่นหมายความว่าด้วยอิทธิพลของดาวราหูตรงนี้มันหมายถึงความปรับปรับโดยที่คุณเองไม่ได้ตั้งตัวส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสจะได้เจอคู่หรือคนรักที่มาจากสถาบันเดียวกันจู่ๆเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แหละมันเขาเรียกว่ามันพยายามเก็บงำความรักไว้ในใจสุดท้ายแล้วเมื่อดาวมันส่งผลทำให้คุณเองกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความรักที่เข้ามาแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวใครก็ตามนะครับที่มีปัญหากับแฟนมาก่อนหน้านี้ช่วงปี61-60และพอมาต้นปี61ยังอีหลักอีเหลืออยู่มีช่วงจังหวะที่ดีอยู่เดือนหนึ่งคือเดือนเมษายนถ้าคุณจะง้องอนก็ให้อาศัยช่วงเวลาที่ดีในช่วงนี้นะครับส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วผมอยากจะบอกแบบนี้ความรักของคุณกับคู่ยังดำเนินไปได้ดีให้มองไปที่เรื่องของอนาคตการสร้างตัวการมีบุตรหรือการทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับคนที่เป็นชาวลัคนามังกรถ้ามีครอบครัวแล้วให้คุณคิดไว้เลยว่านี่คือครอบครัวอย่าไปทำตัวเองให้เป็นภาระกับคู่ครองเช่นเราไม่เคยเปลี่ยนนิสัยอะไรเราเลยเราเป็นคนนิสัยทุเรศเป็นคนที่งี่เง่าเรามีคู่ครองแล้วเราก็ยังใช้นิสัยเดิมๆของเราสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ชาวลัคนามังกรต้องระวังคู่เขาจะติงและเตือนคุณตรงๆแบบที่เรียกว่าคุณหน้าหงายคือเขาบอกว่าถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ก็มึงกับกูก็จะอยู่ด้วยกันเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนามังกรต้องระวังคือให้ยึดไปถึงเรื่องการสร้างครอบครัวให้เอาความสุขสบายตัวเองเป็นเรื่องรองให้ยึดเรื่องครอบครัวเรื่องลูกไว้ก่อนและสัมพันธภาพจะดีมากสำหรับชาวลัคนามังกรในช่วงปี2561อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรเอาไว้นะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสลักสำคัญทีเดียวท่านที่ค้างเติ่งมานานค้างเติ่งคืออู้ตายหารอเป็นผีตานีเป็นผีต้องเหลืองเป็นยายชียังไม่มีคู่สักทีหรือบางคนแทบจะไปอยู่ในถ้ำฤาษีปีนี้แหละครับคุณมีโอกาสจะเจอรักแบบรักคือนี่ผมเฉพาะคนที่โอแบบว่าแต่งงานช้ามากๆนะครับปีนี้คุณจะไปเจอกับรักต่างวัยรักแบบอายุห่างกันแบบโอ้โหมันห่างกันเยอะจริงๆบางคนห่างกันเป็น10ปีเลยนะครับผู้หญิงก็อาจจะไปเจอผู้ชายรุ่นน้องที่อายุห่างกันเป็น10ปีเลยนะฮะระวังปีนี้เด็กมันจะทำให้ใจแตกนะผมอยากจะบอกให้ฟังส่วนคุณผู้หญิงก็อาจจะไปเจอผู้ชายที่แก่กว่าคราวน้าเลยคือมันแนะนำให้ที่บ้านดูนี่ไม่รู้จะให้ผู้ชายกับแม่คุณนี่ใครสวัสดีใครก่อนคือหน้าผู้ชายก็อาจจะแบบว่าสูสีกับคุณแม่คุณพ่อคุณเลยคือมันจะไปเจอรักต่างวัยในขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ด้วยกฎเกณฑ์แห่งแอสโทรโลจีนะครับที่ผมได้พยากรณ์ออกมาทั้งหมดตรงนี้เป็นในย่าสำคัญของชาวลัคนาราศีมังกรกับชะตาชีวิตในช่วงปี2561กระผมสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนามังกรทุกท่านมีแต่ความสำเร็จความโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ